มิสเตอร์โคสุเกะมิอิมิประธานบริษัท YKK Holding Asia จำกัดเป็นประธานในการแถลงข่าวกิจกรรมคลินิกฟุตบอลเยาวชน YKK AKFC ที่สนามซุปเปอร์สตาร์อารีนาลาดพร้าวโดยคลินิกฟุตบอลเยาวชน YKK AKFC เป็นกิจกรรมที่ทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคมที่มีมาตั้งแต่ปี2550ซึ่งประเทศไทยมีการเปิดคลินิกฟุตบอลให้กับเยาวชนมาแล้วมากกว่า 7,000 คนนอกจากนั้นยังเคยจัดในอีกหลายประเทศทั้งบังคลาเทศกัมพูชาอินเดียมาเลเซียเมียนมาปากีสถานสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ศรีลังกาและเวียดนามซึ่งการอบรมจะมีผู้ฝึกสอนจากสโมสรเรอัลมาดริดสโมสรฟุตบอลชื่อดังจากลาลิก้าสเปนมาดูแลเยาวชนให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีสำหรับครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้กับเด็กด้อยโอกาสในกรุงเทพมหานครมาร่วมกิจกรรมจากทั้งสมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทยสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดมูลนิธิเด็กโซล่าแห่งประเทศไทยมูลนิธิบ้านนกขมิ้นมูลนิธิดวงประทีปคณะภาคินีศรีชุมพาบาลแห่งประเทศไทยมูลนิธิเพื่อเด็กและเยาวชนบ้านมหาเมฆมูลนิธิเพื่อการพัฒนามนุษย์มูลนิธิเซนต์มาตินพร้อมด้วยผู้ฝึกสอนชาวไทยอีก30คนระหว่างวันที่10ถึง12พฤศจิกายนที่สนามซุปเปอร์สตาร์อารีนาลาดพร้าวสำหรับชื่อผู้ฝึกสอนจากเรอัลมาดริดได้แก่คาร์ลอส กุสตาโว อัลเบิร์ต กาเซีย เอ็กซ์ตอร์ บิเซนเต้ คอร์เก้ วิกตอร์ ปาเชโก และมีผู้ฝึกสอนชาวไทยจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยรวมให้ความรู้แก่เด็กๆและเยาวชน